ถ้าเกิดได้ติดตามทางโซเชียลบ้างก็อาจจะเห็นว่าดุมคนชอบท่องเที่ยวนะคะแล้วนอกเหนือจากการท่องเที่ยวดำน้ำเนี่ยอย่างแฟชั่นเนี่ยเราชอบตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยเราก็จะต้องมาแบบนั่งเคาะใช้เวลากับมันว่าเราจะทำอะไรดีบิวตี้เราก็ชอบก็เราก็ทำพิธีกรถ่ายแบบอะไรมาแต่ว่าคือลึกๆแล้วจริงๆเป็นคนชอบร้องเพลงตั้งแต่เด็กเรามาได้ทำกับวงที่เราเป็นแฟนคลับอยู่แล้วเป็นแนวเพลงที่เราชอบมันก็แบบแฮปปี้มากที่บ้านเองก็ให้โอกาสในการได้เรียนรู้ลองผิดลองถูกดีกว่าไม่ได้เริ่มทำอะค่ะจะได้รู้สึกว่าได้เริ่มอะไรแล้วแต่ว่าถ้าเกิดไม่ยังไม่ประสบความสำเร็จก็ไม่เป็นไรจะได้เป็นบทเรียน